วินาทีเดลล่าราณี่เผชิญหน้าแก๊งนางเอกซีมอจุดกลางงานช่องสามสยบดราม่าเกาเหลาวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวินาทีเดลล่าราณนีนั้นได้เผชิญหน้า แก๊งนางเอกซีมอจุดกลางงานช่องสามสยบดราม่าเก่าเหลาเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้าน,นี้เดล่าราณีนั่นเจอดรามา่าแก๊งนางเอกสีภาษามาลายูหรือภาษามาเลยโดยเธอนั้นได้กล่าวว่ายืนยันไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ของ o ออกความเห็นเพราะไม่อยากให้เป็นการต่อยอดประเด็นเนื่องจากเรื่องงานมาแล้วจำรายละเอียดไม่ค่อยได้มองว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมวงการเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้สนิทกันแต่โทรมาไอนอสายงานเดียวกันไม่ว่าดราม่าจะเกิดกับใครก็ ไม่สบายใจไม่อยากให้มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นและในเวลาต่อมาเรียกได้ว่ายกทัพพระเอกขีดกลางนางเอกมากันเพียบในงานครบรอบ53ปีช่องสามวิลาาวิดเฟสติวัล53ปีตีต่อใจที่ต้องบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มขบวนพาเหรถที่รวมตัวเหล่าพระนางตัวท็อปและนักแสดงหน้าใหม่กันเพียบพร้อมกับบรรดาแฟนๆที่มาให้กำลังใจกันแบบโลนสนามและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวินาทีเดลล่าราณีนั้นได้เผชิญหน้าแก๊งนางเอกสีมอจุด กลางงานช่องสามสยบดราม่าเก่าเหลาสะเทือนวงการบันเทิงโดยหลายคนต่างก็จับตามองว่าเมื่อสามนางเอกแกง๊งมอมาอย่างมิ้นชาลิดามากี้ราศีและมิวนิธาและเบลล่าราณีจะเจอกันในงานในงานบอลช่อง3ามครบรอบ53ปีหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏภาพที่ทั้งสีน่นางเอกได้ร่วมโชว์เดียวกันในช่วงพเหรรถของเหานางเอกและยังได้โชว์เพลงรวมด้วยกันกลางสนามอีกด้วย